สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโนริโกะชาแนลกับนัทโนริโกะค่ะวันนี้ค่ะนัทเอาเกมมือถือมาฝากนะคะนั่นก็คือเกม SD Gundam Battle Station ค่ะลิขสิทธิ์แท้นะคะจากบันไดนำโคโคเรียค่ะผู้ให้บริการนะคะก็คือ Super Play นั่นเองค่ะเกมนี้นะเป็นเกมแนว Turn Based Action RPG ค่ะโดยที่เรานะคะจะมีกันดั้มเป็นของตัวเองด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบกันดั้มหรือเป็น FC ของกันดั้มแล้วไม่ควรพลาดค่ะรายละเอียดดาวน์โหลดหรือลิงก์อื่นใดนั้นขออนุญาตแปะไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะคะเอาละค่ะไปลุยพร้อมๆกันกับนัทดีกว่ากับเกม SD Gundam Battle Station ค่ะเอาละเริ่มต้นที่การเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะเลือกเซิร์ฟ1 Earth ค่ะเริ่มเกมและตั้งชื่อตัวละครก่อนค่ะตัวละครคือโนริโกะ CH ค่ะไปเลยตกลง Daily Login ค่ะเอาละกดรับรางวัลก่อนค่ะสวัสดีคอมมานเดอร์โนริโกะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคอมมานเดอร์ที่ดีซะก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่สนามรบต้องทำการจัดกองทัพซะก่อนฮัลโหลจัดกองทัพค่ะทางด้านขวานะคือหน้าจอของรายชื่อ Battle Ship และ Mobile Suit ค่ะ Mobile Suit มีถึง6ระดับด้วยกันนะคะแบ่งประเภทออกเป็นระยะโจมตีใกล้โจมตีกลางและโจมตีไกลค่ะต้องทำการจัดกองทัพใน Battle Ship นะคะและยืนยันให้เสร็จจากนั้นก็เลือกต่อสู้ค่ะระหว่างต่อสู้จะมีการสนับสนุนการรบที่หลากหลายมากขึ้นนะคะโอเคกดตรงนี้เลือก Battle Ship ทางด้านขวานะคะและก็ยืนยันอันนี้มาเริ่มจัดทีมกันเถอะโดยการคลิกที่จัดทีมอัตโนมัติออโต้ฮัลโหลกดกลับไปคลิกต่อสู้ดูแล้วนะกดที่ Battle Station นะคะและไปรบกันเถอะปกติในการเข้าสู่สนามรบนะคะจะต้องใช้ฟูเอล1ถังนะคะนั่นก็คือพวกพลังงานนั่นเองโกออกรบเริ่มมาปุ๊บนะคะมี RX78 เลยอ่ะก่อนอื่นค่ะขอแนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรบค่ะด้านซ้ายมือคือโมบิลสูตรฝั่งเราค่ะส่วนด้านขวามือคือโมบิลสูตรของศัตรูหลอดสีฟ้าคือโมบิลิตี้นะคะเมื่อเต็มโมบิลสูตรจะโจมตีได้1ครั้งค่ะหลอดสีแดงคือ HP เมื่อ HP เหลือ0เนี่ยจะถูกทำร้ายโมบิลสูตรที่เคลื่อนที่ได้นะคะจะใช้สกิลมุมขวาด้านล่างนะคะก็คือสกิลของโมบิลสูตรนั่นเองโปรดเลือกสกิลค่ะอันนี้ละกันสกิลโจมตีนะเลือกศัตรู1ตัวเพื่อใช้งานค่ะโจมตีมันยิงเท่มากจิ้วต่อมากันดั้มแคนนอนน่ะเอาเลยลุยมาเลยลูกแม่พ่อตายไปแล้ว1ตัวและกันดั้มแทงค่ะจัดการมันเอาให้เหี้ยนว้าแต่ยิงไม่เข้าไม่เป็นไรตายซะฮ่าฮ่าเอาล่ะกันดั้มแทงและบีมไรเฟิลฮ่าตายไปแล้วระวังค่ะด้านหน้ามีพลังงานที่สูงขึ้นศัตรูที่แข็งแกร่งกำลังเข้ามาแล้วเป็นโมบิลสูตรเกรดสูงทั้งหมดเลยค่ะสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วขอความช่วยเหลือด่วนอดทนก่อนกองนู้นมาถึงแล้วฮัลโหลอ๋อเราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะคะงั้นออโต้ไปเลยฉันไว้ใจหน่อยโอ้โหตีแรงขนาดนี้ RX78 ไม่รอดตายตัวแรกเลยและกันแทงจะเป็นตัวต่อไปค่ะกันดั้มแทงเป็นตัวต่อไปหรือเปล่าตายหมดเลยไม่เป็นไรค่ะมีกองทัพใหม่มาช่วยเหลือโคตรเท่ทำได้ดีมากค่ะพวกเรามาช่วยแล้วถึงตาเราเริ่มโจมตีกลับนะคะฟราเป็นไงตีไม่เข้าโดใช่ไม่กักแค่นอนและ
ม่เป็นไรตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถึกอยู่ค่ะฟินเฟลอ้าวช้าจู่โถนึกว่าจะตีกระปันบีมรักโฟว้าตีตัวเดียวกันสิจะได้ตายไปไวนะไม่ยอมตีตัวเดียวกันนะไม่ฮึจบสเตจนะคะก็จะมีให้เลือกสุ่มอ่ะเลือกอันที่3แล้วกันได้เงินเลือกแล้วเออเลือกแล้วก็ได้ออกไปกดย้อนกลับค่ะคราวนี้มาถึงการสร้าง Alliance Center นะครับกดที่ไอคอนค่ะได้รับภารกิจสร้าง Alliance Center อันนี้กดสร้างบิ้วตกลงกดซ้ำได้ไหมกดซ้ำนะสำเร็จค่ะว้าวเร็วจัง Alliance Center ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมพันธมิตรนะคะเราสามารถเพิ่มเพื่อนนะคะยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งดีค่ะเพิ่มเพื่อนคลิกไอคอนเชิญเพื่อนค่ะจะทำการส่งคำเชิญไปเชิญเพื่อนนะเขาชื่อคุณยูเรียนะกดเชิญไปแล้วเพื่อนสามารถเข้าร่วมช่วยลบได้ค่ะลองดูไหมลองสิเชิญเพื่อนครบ10ครั้งนะคะก็จะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะไปที่ Battle Station Go หลังจากนั้นค่ะเลือกเพื่อนมาช่วยต่อสู้ได้กดติ๊กเพื่อให้มาช่วยสู้เริ่ม Go Go ค่ะ Rifleด้านบนขวามือนะคะจะมีคำว่าออโต้นะคะแล้วก็มีคูณหนึ่งเราสามารถปรับความเร็วในการเล่นได้ก็คือให้มีคูณสองก็ได้นะก็ความรวดเร็วว้าวไวมากจริงจริงจริง next battle battleship skill ค่ะต้องมี mobility ของ battleship เต็มหลอดก่อนถึงจะใช้งานได้นะคะกดสลับโมบิลสูตรในการต่อสู้ใช้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะเมื่อใช้แล้วจะสลับโมบิลสูตรของเพื่อนมาไว้แทนนะคะที่เราเลือกเลือกคลิกหุ่นเพื่อทำการเปลี่ยนนะคลิกตัวนี้และเลือกโมบิลสูตรที่ต้องการสลับกดตัวนี้IX78ไปแล้วไม่เป็นไรหุ่นของเพื่อนเรานะมีระดับ6ดาวค่ะโดยที่หุ่นนะโมบิลสูตรแบ่งประเภทเป็นโจมตีใกล้กลางและไกลค่ะสามารถยืนยันทายได้จากสีของของสีเขียวค่ะจะเป็นโมบิลสูตรที่ตีใกล้สีฟ้าค่ะคือโมบิลสูตรที่ตีกลางนะคะและสีแดงค่ะคือโมบิลสูตรที่ตีไกลนะคะด้านล่างเป็นความสัมพันธ์ของไพ่นะโมบิลสูตรที่ตีกลางเนี่ยจะตีแรงขึ้นและเมื่อต่อสู้กับตัวโมบิลสูตรที่ตีใกล้เนี่ยจะดีกว่านั่นเองตีเลยลูกแม่ลุยมาเลยลูกกดออโต้ไปเลยค่ะเชื่อใจชนะแน่นอนสำเร็จค่ะและสุ่มขอนะขอตัวนึงได้เงินค่ะกดออกกดกลับในส่วนของ Headquarter นะคะควรได้รับการอัปเกรดค่ะตอนนี้ Station มีเพียงแค่เขตเดียวเท่านั้นเองต้องขยายถึง2เขตนะคะถึงจะสร้าง Resource Building เพื่อผลิตวัตถุดิบต่างๆได้ Headquarter จะทำการขยายเขตโดยอัตโนมัติค่ะลองอัปเกรด headquarter ดูสินี่คือ headquarter อัปเกรดอัปเกรดตกลงกดถ้าจะสร้างให้เสร็จทันทีนะกดที่ตรงนี้เนี่ย
กดตกลงค่ะเราจะเสียไป1แคชอธิบายนะเขต2ในการสร้าง building go factory คือส่วนที่สร้าง go ค่ะทำให้วัตถุดิบพื้นฐานของเรามีอย่างมากขึ้นนั่นเองโรงงาน research resource factory นะคะคือใช้สำหรับประมวลผลแผนอัปเกรดสกิลและ science research ค่ะโรงผลิตกันเดเรเดียมนะคะกันเรเดียม factory กันเรเดียมใช้แผนประมวลผลนะในการสร้างโมบิลสูตและอัปเกรดโมบิลสูตค่ะโรง Fuel Factory นะคะใช้ในการสู้รบค่ะสามารถอัปเกรดนะคะ Headquarter Level 3ได้ด้วยนะอ่ะอัปต่อเลยปราบอัปเกรดตกลงและกดทันทีเสียไป1แคชช่างมันเถอะ Headquarter Level 3แล้วนะสามารถคลิกที่ไอคอนขยายอาณาเขตได้ตกลงจะอธิบายเกี่ยวกับการ research นะคะ mobile suit development สามารถใช้ mobile suit 2ตัวที่เลเวลเต็มแล้วมารวมกันเป็น mobile suit ที่อัปเกรดกว่าเดิม general research institute นะศูนย์วิจัยพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์ค่ะสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีต่างๆทำให้ mobile suit และ station แข็งแกร่งมากขึ้น tech research institute นะคะศูนย์ที่ทำให้ mobile suit แข็งแกร่งค่ะด้วยการอัปเกรด mobile suit และอัปเกรดสกิลของมันสุดท้าย Battle Ship Item Factory นะคะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง Battle Ship ค่ะระหว่างรอผลิตทรัพยากรเราไปสู้สัก 2-3 สนามกันเถอะก็ได้เปรี้ยวไป Go อย่า Play Rifle เปรี้ยงภาพง่าก็เอาแล้วรั่วรั่วโอ้โหโอ้โหขณะนี้นะคะ Battle Ship พลังงานเต็มแล้วค่ะสามารถใช้สกิล Battle Ship ได้นะโดยกดที่ไอคอนค่ะอันนี้เหรอกดเลยเลือกศัตรู1ตัวนะตัวนี้เอาล่ะเมกะแคนนอนราบคาบ next battle เอาเลยลูกสู้มันออโต2ตัวขอหุ่นตัวนึงยังจะพลาดอีกนะได้เงินอ่ะดวงไม่มีเลยกดออกกลับไปสามารถทำให้หุ่น grow ได้โดยการสลายหุ่นตัวอื่นนะคะมาเป็น EXP ของตัวเองค่ะโดยที่คลิกที่ Mobile Suit Development ค่ะครับกดที่ grow นะคะ grow แปลว่าเจริญเติบโตเลือกหุ่นที่ต้องการโรบและนำหุ่นที่เป็นขยะนั่นเองมาสังเคราะห์และพัฒนาเวล7เลยจ้ากดกลับไปเราสามารถย่อยนะคะโดยไปที่ Mobile Suit Development Institute เหมือนกันนะเอาละและย่อยได้ด้วยนะย่อยโมบิลสูตรที่ไม่ได้ใช้ค่ะเพื่อรับทรัพยากรค่ะโมบิลสูตรที่ใช้ย่อยระดับดาวยิ่งสูงจะได้รับทรัพยากรมากขึ้นโดยจะได้รับโกลเดเรียมนะแล้วก็รีเสิร์ชรีซอร์สและคอมพาวไอเทมค่ะเลือก1ตัวมาใส่ตรงนี้และก็กดย่อยตกลงและได้เงินค่ะแล้วก็เหมือนน้ำยาอะไรสักอย่างแล้วก็ไอเทมอีกอย่างนึงนะคะกลับไปในร้านค้าค่ะทุก24ชั่วโมงนะคะจะมีการสุ่มตัวฟรี1ครั้งนะคะยังขาดโมบิลสูตรที่อยากได้อยู่ใช่ไหมล่ะมากดสุ่มที่นี่ได้ทุกวันเลย
สุ่มฟรีนะคะจะได้โมบิสุด1ดาวถึง3ดาวนะ1ตัวแต่ถ้าใช้แคร์ค่ะจะได้โมบิสุดที่ระดับสูงกว่าฮ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 ่ามีกาชาปองด้วยสุ่มขอสัก2ดาว3ดาวก็ได้สักตัวนะมาได้แค่ดาวเดียวเองอะวันนี้ดวงไม่ขึ้นเลยนะโอเคหากผ่านเควสนะคะจะได้รับโกและแคชจำนวนมากเป็นรางวัลค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูความคืบหน้าของเควสด้วยนะจ๊ะไหนเควสมีภารกิจและรางวัลมากมายเลยอ้าวแล้วก็ไม่ให้รับนะกดออกไปก่อนมาสำเร็จเป้าหมายนะและพัทยาศักยภาพกันเถอะดูซิเราได้รับอะไรบ้างได้รับ 2,000 โกค่ะและมารัวๆอีก 2,000 โกและอีก 2,000 โกฮ่อรวยแล้วนะนะตอนนี้มีตังค์อยู่ 19,927 บาทไหนกดที่เควสซิรับมารัวๆของฟรีฮะพัชชาให้ไวค่ะให้ไวฮึรับมาให้หมดฉันจะเป็นมหาเศรษฐีอึ๊ะสุดท้ายงับและรับอีก 1,000 1,500 มีอีเมลแจ้งเตือนค่ะได้ของแล้วรับทั้งหมดเลยค่ะและรับทั้งหมดอีกรอบหนึ่งตอนนี้ค่ะมีตัง 27,427 นะคะและก็แคชอีก78ว้าฮ่าฮ่ารวยเละรับต่อโอเคฮ่าและตอนนี้มีทั้งหมด93แคชค่ะหลังจากนะที่เรารับแคชรับของรับเควสทุกอย่างรางวัลทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะนี่คือสถานีรบของเรานะคะจะเห็นได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลละลานตะการตามากเลยงั้นขอแนะนำเบื้องต้นสั้นๆละกันค่ะตึกนี้นะคะเป็นโมบิลสุดเดเวลลอปเมนต์ค่ะสามารถพัฒนาตัวกันดั้มเราได้นะคะเพิ่มดาวของมันได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะคืออันยันเซ็นเตอร์ค่ะคือสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากตรงนี้นะคะและอันนี้คือโกดังเก็บโมบิลสูตรของเรานั่นเองค่ะสามารถจัดกองทัพเพื่อวางกลยุทธ์ของเราได้ตามใจชอบเลยค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือ Go Factory ค่ะเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะอัปเกรดได้เมื่อมี Headquarter Level 4เท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ Headquarter ของเราค่ะอยากจะมีทรัพยากรพวกเงินพวกทองพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะนะเราต้องอัปเกรดเฮดควอเตอร์ของเราให้เลเวลสูงๆเข้าไว้ค่ะโดยการกดอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดไปเลยใช้เงินนะไม่เป็นไรและรออีก30นาทีนะกว่ามันจะอัปเกรดสำเร็จค่ะอาล่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะเราสามารถกดรับทรัพยากรได้นะคือเงินแล้วก็Research Resource นะคะและตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นการเรเดียมหรือเปล่านะเป็นแท่งเงินนะจะเห็นได้ว่าค่ะตรงนี้ค่ะสามารถรับของทรัพยากรต่างๆได้เยอะแยะเลยแต่เราจะรับได้มากขึ้นกว่านี้ถ้า Headquarter เราเลเวลสูงๆดังนั้นอย่าลืมอัปเกรด Headquarter ของเรากันเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวเบื้องต้นนะคะกับเกม SD Gundam Battle Station ค่ะบอกก่อนเลยว่าสนุกมากๆแหละภาพสวยนะคะลิขสิทธิ์แท้แน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนค่ะที่สเปคมือถือค่อนข้างต่ำนะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะสามารถปรับกราฟิกควอลิตี้ได้ถึง3ระดับด้วยกันนั่นคือสูงกลางต่ำค่ะ
เพื่อนๆคนไหนที่เป็น FC หรือคนที่ชอบกันดั้มอยู่แล้วนะอย่างนัทเนี่ยไม่ควรพลาดเกมนี้นะคะหากสนใจค่ะอย่าลืมโหลดมาลองเล่นกันดูนะคะเอาล่ะคลิปนี้นัทต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นัทด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามโนริโกะ Channel ด้วยค่ะลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย See ya